ันไปที่พระเอกหนุ่มกองทัพพีคนะคะที่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวค่ะว่าไม่ได้ตามจีบนางเอกสาวเบลล่าราณีแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีไปอยุธยาจริงแต่ไปกับครอบครัวนะคะไม่ได้ไปกับอีกฝ่ายค่ะพร้อมกับเผยว่าคิดกับเบลล่าเนี่ยแค่พี่น้องเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะตรงสเปคมากๆก็ตามค่ะหลังมีข่าวลือแล้วก็ถูกจับตามองนะคะว่ากำลังสารสัมพันธ์กับนางเอกสาวเบลล่าราณีล่าสุดพระเอกหนุ่มกองทัพพีก็ออกมาเปิดใจเคลียร์ค่ะโดยก็เผยว่าได้เห็นข่าวมาบ้างแล้วแล้วก็ยืนยันว่าคนในภาพเนี่ยหน้าคล้ายนะคะก็เลยแอบตกใจซึ่งก็ยอมรับว่ามีไปอยุธยาจริงๆแต่ก็ไปกับครอบครัวอีกทั้งชมว่าเบลล่าเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมีอะไรก็จะคอยแนะนำตลอดพร้อมกับบอกว่าในอนาคตก็ยังไม่ได้คิดกับเบลล่าแบบนั้นถึงแม้ว่าพี่เขาเนี่ยจะตรงสเปคก็ตามไปฟังเสียงเจ้าตัวกันค่ะเราเป็นมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กันแล้วกันถ้าในอนาคตคิดว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยพี่เบลเป็นคนน่ารักมากเป็นคนทำงานเก่งทั้งตัวพีคเองนะอย่างที่พีคได้รู้สึกมาพีคก็ขอยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากทั้งคู่เราก็พูดคุยกันปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมก็พูดคุยเรื่องเฮฮาปกติเราก็จะถามคุยกันเรื่องหมาแมวอะไรอย่างนี้เพราะว่าพีคเป็นคนชอบหมาชอบแมวด้วยสำหรับเรื่องในอนาคตพีคขอยังไม่ตอบเพราะว่าณตอนนี้มันก็ว่าเป็นมิตรภาพที่เรามิตรภาพดีๆที่เรามีให้กันมากกว่าก็ดีใจที่คุณแม่เขาเอ็นดูด้วย